สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2020นะครับที่ทาง Apple อนุญาตให้คนทั่วไปสามารถอัปเดตเจ้า Mac OS เป็นเวอร์ชั่น Big Sur เวอร์ชันล่าสุดของปลายปี2020นี้นะครับคลิปนี้ก็จะสาธิตให้เราดูเราจะอัปเดตตัว Mac OS จากตัว Catalina นะครับเป็น Mac OS Big Sur กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปคลิกที่รูป Apple ที่อยู่มุมบนด้านซ้ายของจอเราเลยนะครับตอนนี้นะครับที่เครื่องผมนะครับก็จะมีคำว่า1อัปเดตที่ System Preference นะครับแล้วก็1อัปเดตที่ Apple Store นะครับก็คือมันมีทั้ง Mac OS ที่จะต้องอัปเดตแล้วก็มีแอปที่จะต้องอัปเดต1แอปนะครับแต่ละเครื่องจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็สังเกตที่ตรงนี้ด้วยเวลาเราใช้เครื่อง Mac แต่ละครั้งนะครับเราก็ไปคลิกที่ System Preference เลยนะครับที่หน้าต่าง System Preference นะครับให้เราสังเกตที่รูปเฟืองนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับพอแตะเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เราต้องเตรียมนะครับดูที่ลูกศร นะครับก็ประมาณ 13GB เลยนะครับถ้าเรามีพื้นที่เพียงพอแล้วเราก็ไปแตะที่คำว่า Upgrade Now นะครับก็รอเลยนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับไปทำธุระอย่างอื่นนะครับรอกลับเข้ามาสักพักนึงจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเราก็แตะที่ Continue ผมอาจจะใช้คำว่าแตะหรืออาจจะใช้คำว่าคลิกนะครับเป็นคำเดียวกันซึ่งผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แตะคำว่า Continue ไปเลยนะครับก็มีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็แตะคำว่า Agree จากนั้นก็จะมี Pop up หน้าต่างขึ้นมาเล็กๆนะครับก็แตะคำว่า Agree ไปเลยนะครับจากนั้นพอถึงมาหน้านี้นะครับเราก็แตะคำว่า continue ไปเลยนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับแต่ละชื่อไม่เหมือนกันนะครับเครื่องแต่ละเครื่องชื่อไม่เหมือนกันผมเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็แตะ continue นะครับไปก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาก็ใส่พาสเวิร์ดเวลาเราเข้าเครื่องแต่ละครั้งถ้าใครไม่ได้ตั้งใส่พาสเวิร์ดนะครับก็แตะคำว่าโอเคไปเลยคนที่ใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยจากนั้นก็แต่คำว่าโอเคไปนะครับก็รอนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยตรงนี้นะครับพอมันเต็มนะครับเวลามันครบเสร็จมันก็จะเครื่องมันก็จะดับนะครับดับแล้วก็จะมีโลโก้รูป Apple อย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะดับอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ปล่อยมันดับไปประมาณสัก30นาทีหรือ45นาทีนะครับค่อยกลับมาดูเครื่องใหม่มันก็จะเป็นหน้าล็อกอินให้เราล็อกอินเข้าปกตินะครับแล้วก็จะมีหน้าจอล็อกอินที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับพอล็อกอินเข้าไปแบ็คกราวด์มันยังเหมือนเดิมนะครับในการอัปเดตอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่อง Mac หรือว่าเครื่องประเภท iPhone หรือ iPad เนี่ยนะครับมันก็อาศัยระบบอินเทอร์เน็ตก็แค่นั้นเองจะเร็วจะช้านะครับแล้วก็จะมีปัญหาสำหรับคนที่ซื้อเครื่องมือสองมาคนก่อนหน้านี้เขาไปโมดิฟายซึ่งเราไม่รู้นะครับมันก็จะเกิดปัญหาในการอัปเดตนิดนึงนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีใครที่มีปัญหานะครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับขอแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับในการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับของเครื่อง Mac นะครับคนที่ไม่เคยดูคลิปผมมาก่อนนะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งลิงก์คลิปนั้นไปให้นะครับการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับให้เปลี่ยนที่จอแรกนะครับเวลาเราเพิ่มจอใหม่เข้ามาจอใหม่ที่ตามมามันจะมีพื้นหลังเหมือนกับจอแรกทุกครั้งนะครับในการใช้เครื่อง Mac ก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราอัปเดตเป็น Big Sur จะได้เพิ่มหน้าจอเข้ามาพื้นหลังของจอใหม่ก็จะได้เป็นภาพ Big Sur ก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามมีปัญหาอะไรก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวก็จะตอบคำถามทำคลิปอันไหนที่มันยากเกินก็จะทำคลิปให้เรานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ